สวัสดีครับช่องไอคุณดอนชาแนลลงอีสานบ้านหน้าสวัสดีพี่น้องวันที่4วันที่4ครับวันนี้วันที่4เดือนมกราคม2567ขึ้นปีใหม่ครับผมพี่น้องเป็นไปข้างล่างบ่ครับบ่เคยเขาไปเที่ยวสวนองุ่นจักเทื่อนี่แหละครับเป็นเที่ยวแรกในชีวิต อันนี้ก็ทางเขาเพิ่นพี่น้องเอ้ยไล่องุ่นเก็บเฮาเขาใหญ่ว่าซั่นว่าน้องเสียค่าเขาจักบาทน้องแพงบ่ฮึเวลครับครับผมน้องมึงติล่ะโอ้ยค่าเข้าชมไล่องุ่นคนละ20บาทเด็กตำกว่า5ปีเข้าฟรีประสันพี่น้องโอ้ยอดนี่ได้นอนนี่นอกขึ้นเนาะเอ้าคือดีจัดแล้วฮะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเป็นในสวนครับอ่ะวันนั้นรับแดกใจค่าเขาก่อน20บาท20บาทอ่ะเรียบร้อยครับผมใจค่าเขาแล้วไปข้าเจ้าหาบอกว่ากรุณาไม่เด็ดองุ่นนะคะขอบคุณค่ะสำหรับพี่น้องซึ่งบรรยากาศภายในสวนพี่น้องเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยองุ่นเขากล้ามมันเท่าเนาะจักเป็นองุ่นพันใดพี่น้องเลยครับบรรยากาศภายในสวนเป็นพี่น้องนะครับมีหอดอูนอนเหลืองครับพี่น้องเมื่อกี้ล่ะโอ้มีทั้งเตนอนครับมีเก้าอี้นั่งเล่นด้วยเป็นบรรยากาศร่มรื่นเนี่ยครับก็อยู่ประมาณนี้ครับองุ่นพี่น้องเอ้ยมาดกขัดดกแน่เถอะมึงกี่ละครับพี่น้องมึงกี่ละยอดไหมครับนี่แหละองุ่นดำบ่หัวองุ่นพันยังครับพี่น้องมันก็ปลูกเลยคักใดแน่แท้มึงกี่ละครับดกขัดดกแน่ดกขัดดกแน่พี่น้องมึงกี่ละครับมึงมีพื้นที่ยังมีกับยุบประมาณเกือบไรครับพี่น้องแต่บรรยากาศภายในสวนองุ่นสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยนะครับนี่มองนางกินสินี่ผลิตภัณฑ์ขององุ่นนะครับอันนี้เป็นองุ่นดำสอบถามเดี๋ยวผมไปสอบถามเพื่อมาเป็นอย่างพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเบิ้งเหนื่อยอะไรครับพี่น้องพี่น้องโอ้โหเปิดมองหายจับพี่น้องในถ้ามือค่ำๆใกล้ๆจังสีเอาเดี๋ยวจับเป็นสกุลของคนเสียหายนะครับเพื่อเสียหายคนอื่นเป็นในเบิ้งนักท่องเที่ยวทั้งอื่นเป็นในเบิ้งส่วนองุ่นเกรฟเฮาครับพี่น้องเลยครับเนี่ยครับมีต้นไม้องุ่นอ๋อไม่ต่อยครับพี่น้องจริงๆพามาเบิ้งบรรยากาศภายในของสวนเปิดเพียงครับนะครับเพื่อนใดผมว่าแน่ใจว่าปลูกมาจากปีครับแต่ว่ามันมีภาพมาชมสวนองุ่นเป็นครั้งแรกในชีวิตพี่น้องที่ผมได้ภาพได้มาเที่ยวสวนองุ่นเป็นกระเห็นดีแห้งครับพี่น้องความสูงกับความสูงจากผู้ใดสูงประมาณ180ประมาณ101ก็ต้องคมหัวลงแต่ของผมนี่สูงประมาณบ่กับ170เนี่ยครับพอดีหัวครับพี่น้องครับเนี่ยครับความสูงเขาอยู่กลมๆเวลาเขาย่างเที่ยวสำรวจเขากับย่างกลมๆเนี่ยครับพี่น้องครับนี่เนี่ยเบื้องเพิ่นกำลังเก็บมากครับเนี่ยครับบรรยากาศภายในสวนเนาะผมไม่แน่ใจว่าโค่นต้นข้าเจ้านี่ผมก็บ่เห็นเพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นดินก็เป็นดินออกดินก็เป็นดินออกดินเหนียวครับเนาะดินออกเป็นดินแล้วครับแต่ว่าก็เห็นรอยกระเจ้าใส่ปุ๋ยใส่เนี่ยอยู่ครับแต่ว่าผมปกติเฮาปลูกต้นไม้ทั่วไปมันก็สิเป็นตรงโคนต้นก็สิเป็นมีน้ํามีไผ่น้ําแต่ที่เห็นนี่เห็นเฉพาะสายยางครับพี่น้องสายยางไผ่น้ําเป็นสปริงเกอร์ครับนะครับแต่ว่าผลนี่ดกครับดกแน่พี่น้องเอ้ยนี่ของหลายครับทั้งนี้โอ้ดกครับดกแน่แต่พี่น้องมันติล่ะเป็นองุ่นสีดำครับพี่น้ององุ่นดำเขาเรียกองุ่นดำเนาะเนาะมึงที่หลังบรรยากาศดกคักดกแน่ครับน่าจะเป็นองุ่นไร้เม็ดครับพี่น้ององุ่นพันใดเดี๋ยวผมมาสอบถามเบิ้งครับเดี๋ยวเบิ้งไปมาพี่น้องเบิ้งบรรยากาศก่อนดกครับพี่น้องมึงที่หลังดกคักดกแน่ครับต้องเที่ยวกันหลายครับนักท่องเที่ยวว่าช่วงเย็นบ่ขาซ้ายครับพี่น้อง
ค่าเข้าชม20 บาทครับโอ้ยตัดสดโอ้โหมันขายกิโลต่อบาทครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องพี่น้องโอ้สุดยอดของความดกครับพี่น้องคือออกขาออกแน่จะละเฮ้ยสวนองุ่นเกรฟเฮาพี่น้องเขาใหญ่ใส่ไปไกลมากครับแวะมาเบิ้งมาเทียบครับพี่น้องอย่างเขาไปที่กลมกลมเลยต้องกลมหัวนิดนึงครับมีหอบเกนอนครับพี่น้องบรรยากาศภายในสวนเพิ่นสวยสวยครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องมาเที่ยวสวนองุ่นเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวสิไปถามเพิ่นมาเป็นองุ่นพันอย่างเดี๋ยวครับพี่น้องอุ้ยสุดยอดพี่น้องโอ้ดกมากมากสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยสีสันพินากินแห้งพี่น้องครับส่วนองุ่นสีสันพินากินแห้งครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเนี่ยแน่ใจมันเป็นองุ่นพันอย่างเดี๋ยวไปสอบถามอยู่ที่นึงครับนะครับบรรยากาศข้างในสุดยอดครับดกคักดกแน่ครับพี่น้องเอ้ยคงจะปลูกเด็กครับไปแน่แท้โมเตอร์เห็นเจแหล่และต้นองุ่นครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นต้นแนวนี้ครับนะครับต้นองุ่นเพิ่นเป็นต้นแนวนี้เนาะเนี่ยเก็บไปแล้วนะครับบรรยากาศข้างในนี่แหละครับต้นองุ่นปลูกได้คักได้ง่ายครับเป็นองุ่นดำพี่น้องนี่ครับในส่วนท่านนั้นกับดกคักพี่น้องต้องปลูกดกคักดกแน่ครับพี่น้องเนี่ยครับผมไม่แน่ใจขึ้นกันครับพี่น้องว่าเป็นปลูกมาจากปีแต่ที่แน่ๆดกมากๆเลยครับสุดยอดนะครับอากาศเป็นจัดสวนใดพื้นที่ก็อยู่ประมาณจักไร่เศษๆครับพี่น้องบ่ถึง2ไร่ประมาณนี้ครับพื้นที่ข้างในนี่บ่ถึง2ไร่แต่ว่าเป็นที่การจัดการแล้วก็การปลูกของเพิ่นใดค่อนข้างสิได้ดีมากๆเลยครับดินก็โล่งเตียนจะเห็นขาบแบบมีขจรใส่ปุ๋ยครับผมมีใส่ปุ๋ยทั้งหนามนี่ครับเพราะว่าเป็นเห็นใส่อย่างการปลูกของเพิ่นในแน่นอนอีหลีบ่ฮู้ว่าต้นขนาดนี้ที่มุ่งทำเลยขนาดนี้บ่ฮู้ว่าเพิ่นเห็นมันจะปีเดี๋ยวมีโอกาสผมสิไปสอบถามเพิ่นเบิ่งก็ได้ครับพี่น้องพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อสนองปั้นแก้วครับผมอันนี้เป็นสวนองุ่นที่ไหนอยู่ที่ไหนครับครับอยู่ที่เขาใหญ่ครับครับชื่อสวนอะไรครับสวนองุ่นเกฟเฮาเขาใหญ่ครับโอ้สวนนี้เปิดมากี่ปีครับ7ปีครับ7เนี่ยได้7ปีนี้นะ7ปีนี้ครับโอ้โห7ปีนี้ละองุ่นนี้องุ่นเป็นพันธุ์อะไรครับเป็นพันธุ์แบ็คโปปอครับองุ่นไร้เม็ดหรือเปล่าครับไร้เม็ดอ๋อไร้เม็ดเป็นเมล็ดเล็กใช่มั้ยฮะครับครับแต่ไม่ใช่องุ่นอะไรเค้าเรียกองุ่นลูกเล็กเขาเรียกอะไรองุ่นไข่ปลาไม่ใช่เป็นพันธุ์เม็ดโอปอเป็นพันธุ์เม็ดโอปอใช่ใช่ของในไทยใช่ไหมครับหรือนำเข้าจากนำเข้าจากข้างนอกนะฮะเดี๋ยวนี้เขามาปลูกที่ไทยเยอะแล้วสามารถปลูกที่เมืองไทยได้ได้ได้องุ่นพันธุ์นี้เขาชอบอากาศแบบอากาศร้อนฝนไม่ชอบอากาศร้อนชื้นประมาณนี้ใช่ไหมครับชื้นก็ไม่ชอบก็อยู่ประมาณร้อนนี้ร้อนได้หนาวได้แต่เหมาะสำหรับพื้นที่เขาใหญ่ที่ปลูกได้ครับได้ทุกที่ฮะอ๋อครับผมครับผมก็ปีหนึ่งก็ได้ปลูกได้เก็บผลผลิตได้2ครั้งเก็บได้2ครั้งใช่ใช่ครับจะมีช่วงไหนช่วงไหนครับจะมีกลางปีช่วงนึงอ๋อครับก็มีช่วงปีใหม่นี่แหละให้ออกช่วงปีใหม่ที่เห็นตรงเห็นม้านั่งเห็นที่นั่งแล้วก็มีเปนอนนี่คือสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าได้เข้ามานอนตามสบายเลยตามใจชอบเลยจะอยู่ไม่จำกัดเวลาแล้วผลองุ่นนี้ยังไงครับสามารถเก็บได้เก็บแล้วก็ไปช่างที่คัตเตอร์ที่โต๊ะครับครับครับคือนักท่องเที่ยวสามารถเก็บผลผลิตของจากทางสวนได้ได้เลือกให้เลือกเอาเลยตามใจชอบแหละอ๋อแล้วผลยังไงถึงจะเก็บได้ครับสีเป็นต้องดูสีจะให้เขาสีดำสีดำๆหน่อยครับถ้าเป็นสีขาวเขียวๆนี่ยังไม่หวานยังไม่หวานครับเอาแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาชมข้างในนี่มีจำกัดเวลาชั่วโมงไหมครับไม่มีฮะไม่มีอยู่ได้ทั้งวัน
ครับแล้วมีค่าเข้าชมไหมครับมีท่านละ20บาทท่านละ20บาทใช่ใช่คุ้มเลยครับผม20บาทอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับได้ทั้งวันครับโอ้วันนึงนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับโอ้เสาร์อาทิตย์น่าจะหลายร้อยคนอยู่นะครับเกือบพันคนนะช่วงปีใหม่นะปีนี้องุ่นมันใกล้จะหมดแล้วบางแล้วก็แสดงว่านักท่องเที่ยวเก็บผลผลิตเราไปด้วยเยอะมากตัดทันแบบว่าขายกันไม่ทันเลยอ่ะจำนวนที่แปลงตรงนี้ที่ปลูกตรงนี้แปลงนี้ประมาณกี่ไร่ครับประมาณ3ไร่อ๋อที่ปลูกตรงนี้3ไร่3ไร่ที่เห็นข้างหลังนั่นก็ใช่ใช่ไหมครับใช่ทั้งหมดเลย8ไร่ทั้งหมด8ไร่ใช่แต่ว่าแปลงตรงนี้นี่ก็อยู่ประมาณ3ไร่ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมในส่วนนี้ได้อ๋อแต่นักท่องเที่ยวเข้าไปชมข้างในได้ไหมครับไม่ได้มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเพราะว่าเก็บผลผลิตไปแล้วเพราะว่าผมเปิดตั้งแต่ช่วงไหนเขาออกมาอ๋อหมดแปลงนั้นก็มาย้ายมาแปลงนี้ครับทั้งหมด8ไร่โอ้โหทีนี้ผลผลิตเก็บผลผลิตนี่เฉลี่ย8ไร่นี้ก็อยู่ประมาณได้ผลผลิตนะตีเป็นจำนวนมูลค่าเงินนี้ประมาณเท่าไหร่ครับกะไม่ถูกเลยเนี่ยตกไร่ละ 2-3 แสนมั้ยครับประมาณนะโอ้โหประมาณนั้นแหละถือว่าเป็นการทำเกษตรสำเร็จได้ประสบความสำเร็จแล้วสามารถเป็นการต่อยอดในการท่องเที่ยวแล้วสร้างรายได้ได้ของเจ้าของสวนด้วยสุดยอดครับสุดยอดยกนิ้วให้เลยครับผมก็เดี๋ยวชมองุ่นนำองุ่นสดจากสวนของผมด้วยสุดยอดมันติดคอผมไม่ได้ติดคอนะติดใจเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าครับอันนี้ผมปลูกองุ่นสดอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่จากองุ่นที่จากสวนของเราเลยที่จัดมาจัดวางเป็นแปรรูปใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือชุดอ๋อเป็นชุดที่แช่อิ่มใช่ไหมครับทำเองอันนี้ก็จากสวนเลยใช่ไหมครับสวนเลยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ปลูกเฉพาะองุ่นครับมีทั้งมะขามมะขามมีแก้วมังกรมะขามหวานมะขามเปรี้ยวอ๋อครับนี่ครับมีไอติมเขาด้วยมีไอติมคือถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาข้างในนี้คือนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือมีผลิตภัณฑ์ให้ได้กินให้ได้ชิมครับของทางสวนโดยตรงเลยนี่เป็นไอติมหลอดไอติมหลอดจะมีไอติมมะงูโอ้สุดยอดเลยครับสตรอเบอรี่ลิจี่สับปะรดมีครบทุกอย่างปลูกจากสวนนั่นเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับอันนี้เป็นคืออะไรครับนี่อันนี้เป็นวายองุ่นบ่มโอ้บ่มเององุ่นที่ไร่จะไม่ได้ขายส่งให้แม่ค้าคนกลางเราก็พยายามแปรรูปเองทุกอย่างแล้วก็ให้ถึงมือที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาลูกค้าเข้ามาชมสวนตัดเองได้ตลอดองุ่นที่นี่เราลูกค้าตัดเองเลยใช่ไหมครับตัดเองแต่เราก็บอกว่าองุ่นตัวไหนจะใช่ต้องเลือกสีเข้มๆดำๆถึงจะหวานหรือไม่ถ้าลูกค้าชอบเที่ยวก็สามารถตัดลูกสีแดงหรือสีเขียวได้สวนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด7โมงครึ่งปิด6โมงเย็น7โมงครึ่งถึง6โมงเย็นก็แสดงว่า20บาทนี่ค่าเข้าชมเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยได้ทั้งวันโอ้โหคือบางคนก็มาหลับไปเลยคุ้มสุดคุ้มแล้วก็บรรยากาศข้างในนี้เย็นร่มเย็นดีมากเลยนะครับไม่ร้อนรู้สึกว่าน่าจะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับบางคนก็พาลูกน้อยมาด้วยก็มาหลับเลยเที่ยวชมอ๋อแล้วอันตัวนี้คืออะไรครับนี่อันนี้เป็นองุ่นอบแห้งอ๋อองุ่นอบแห้งลูกเกดใช่ค่ะอัดเดียวกันอ๋อครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของทางสวนทั้งนั้นเลยนี่ชิมโอ้ครับองุ่นอบแห้งไม่ให้ชิมโอ้โหพี่น้องขออนุญาตครับนี่จากเจ้าของสวนเลยนะครับเนี่ยทีพอดีโชคดีจะมาช่วงเย็นได้ได้พูดคุยได้รู้จักด้วยโอ้โหชิมด้วยขออนุญาตชิมรสชาติยังหวานอยู่เหมือนเดิมเลยครับหวานธรรมชาติอ่ะไม่ได้สารน้ำตาลเพราะว่าเราเลือกติดหุ่นที่มันงอมบนต้นไม่ได้ติดคอครับติดใจติดใจจะกินอีกโอเคครับจะมีฟักทองญี่ปุ่นเนี่ยครับฟักทองปลูกเองอันนี้คืออะไรครับฟักทองญี่ปุ่นโอ้โหนี่พันโบราณพันไทยอ๋อครับนี่เป็นฟักทองพันไทยพันไทยอันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่นครับจากสวนของเราเลยที่นี่เลยปลูกที่นี่เลยใช่ไหมครับโอ้โหมันได้เฉพาะที่มีเฉพาะองุ่นดำเก็บเฮาเขาใหญ่เก็บเฮาเขาใหญ่ครับลูกค้าตัดเองเราก็จะมาแพ็คแบบนี้ให้เป็นกลุ่มละหนึ่งโลนี่คือลูกค้าไปตัดเองใช่ไหมครับ
ช่ค่ะแต่อันนี้เราเตรียมมาให้ลูกค้าเผื่อคนที่ไม่อยากตัดเองเราก็เตรียมไว้บ้างหนึ่งกิโลก็150บาทหรือว่ากันกับที่ลูกค้าไปตัดเลยเอางุ่นที่นั่นที่นี่เราปลูกแบบไร้สารเลยใช่ค่ะปลอดสารเพราะว่าด้านบนเราจะเป็นโรงเรือนพลาสติกก็คือตัวลูกตัวใบเนี่ยห้ามให้โดนน้ำฝนขาดเลยอ๋อเรามีน้ำแค่เฉพาะด้านล่างด้านข้างก็จะเป็นมุ้งกันแมลงคือเราลูกค้าเขาทานนี่ได้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับปลอดสารโดยแท้เลยคือไม่ต้องไปแช่น้ำไม่ต้องไปแช่ด่างกระพริบล้างน้ำเปล่ามาทานได้เปิดแค่ฝุ่นไปโอเคครับสุดยอดครับวันนี้มีโอกาสดีได้เข้าเที่ยวชมที่พอดียังไม่ปิดมาทันเวลาช่วงนี้ปิดเลยบางทีลูกค้าแบบถ้าอย่างทัวร์จองมาอย่างเงี้ยเขาบอกให้รอเราก็ต้องรอทุ่มนึงก็ต้องรออ๋อก็มีทัวร์มามีพี่อย่างเช่นแบบทัวร์อินโดอะไรแบบเนี้ยทั้งประเทศมีมาไกลโอ้ยมีเยอะมีทุกประเทศเกาหลีก็มีกัมพูชาก็มีแล้วแต่มาที่สวนองุ่นเกมเฮาของเราเนี่ยนะครับมาทุกประเทศโอ้โหก็ขอให้ร่ำรวยนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมทุกปีเยอะๆนะครับครับผมวันนี้มีโอกาสดีได้ครับพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็ได้ชิมผลิตภัณฑ์จากสวนเลยขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องครับไกลไปไกลมากกับแวะมาเบิ่งนะครับก็แวะผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาชมมาเที่ยวครับพี่น้องไร่องุ่นเกรดเฮาเขาใหญ่ครับเนี่ยครับอยู่ถนนระหว่างเขาใหญ่ไปถึงบางน้ำเขียวครับเนี่ยครับเปิดถึงช่วงเย็นเลยครับบรรยากาศขอบคุณครับสำหรับผู้ใดที่เบิ่งใหม่ขอบคุณสำหรับผู้ใดที่เบิ่งเก่าครับพี่น้องครับผมขอบคุณสำหรับผู้ใดที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับ